6 ส.ส.พรรคฝ่ายค้านไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบอิงแททองธารเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 12:26 น. 6 ส.ส.พรรคฝ่ายค้านไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบอิงแททองธารเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา10:00 น.วันที่16สิงหาคม2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดเฉพาะตัวจึงทำให้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงโดยนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สะแก้วพรรคเพื่อไทยเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารชินวัตรเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้รับรองด้วยการกดบัตรแสดงตนจำนวน291คนถือว่าครบเกิน50คนโดยไม่มีผู้เสนอชื่อชิงตำแหน่งทำให้มีเพียงนางสาวแพทองธารเพียงคนเดียวในวันมูฮัมหมัดนอชี้แจงว่าจากนั้นเป็นขั้นตอนการลงคะแนนเนื่องจากมีบุคคลเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่จะต้องมีการลงมติจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของส.ส.ที่มีอยู่493คนคือต้องมากกว่า248คนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการโหวตลงมติให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยไม่ขานการลงมติซึ่งไม่ทราบว่าเข้าร่วมประชุมหรือไม่ขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้มาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ยังปรากฏว่า6 ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านลงคะแนนโหวตเห็นชอบนางสาวแพทองธารได้แก่นายชัชชาญแพทยาไทยนางรำพูตันติวณิชชานนท์ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยนายถากรตันทสิทธิ์นางสุภาพรสลับศรีส.ส.ยโสธรนายหลังธุรพลส.ส.อุดรธานีและนายอดิศักดิ์แก้วงูงคุณทรัพย์ส.ส.อุดรธานีเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31มติพรรคร่วมรัฐบาลเสนออิงแททองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31พรรคประชาชนชัดเจนไม่โหวตอุ๊งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีปชป.มติเอกฉันท์งดออกเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีมั่นใจส.ส.รุ่นเก่าใหม่เป็นเอกภาพ เคนยาสั่งรื้อถอนอนุสาวรีย์นักวิ่งตำนานโอลิมปิกแฟนกีฬาล้อยับเหมือนกี่โมงอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่16สิงหาคม2567 13:06 น. ทางการเมืองเอลโดเรตในประเทศเคนยาสั่งรื้อถอนอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเฟร็ดคิปเกยอนตำนานนักวิ่งโอลิมปิกของเคนยาซึ่งแฟนกีฬาต่างล้อเลียนงานปั้นว่าไม่ได้ใกล้เคียงความเหมือนแต่อย่างใดคิปเกยอนนักวิ่งสาวทีมชาติเคนยาเจ้าของเหรียญทองวิ่ง 1,500 เมตรโอลิมปิก2024ด้วยเวลา 3:51.29 นาทีและเป็นนักวิ่งหญิงคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันอย่างไรก็ตามรูปปั้นของคิปเกยอนที่ปรากฏออกมาเพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่เมืองเอลโดเรตได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งนักวิ่งกลับมีสภาพที่ไม่เหมือนนักวิ่งแม้แต่น้อยจนถูกแฟนๆกีฬาในเคนยาหยิบมาล้อเลียนว่ารูปปั้นนี้เป็นรูปปั้นของใครและมีเสียงตำหนิมากมายว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่น่าอับอายบางก็ล้อว่าธงชาติที่มือซ้ายของรูปปั้นนั้นเหมือนกับมีดในห้องครัวมากกว่าเช่นเดียวกับรูปปั้นของเอเลียตคิปโชเกนักวิ่งตำนานของประเทศ
็มีสภาพไม่ได้แตกต่างกันและถูกนำไปเปรียบเทียบกับรูปปั้นของคิปโชเกที่ตั้งอยู่ที่โอเรกอนสหรัฐอเมริกาว่าแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวล่าสุดผู้บริหารของเมืองเอลโดเรตสั่งรื้อถอนอนุสาวรีย์ดังกล่าวทันทีหลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบมาอย่างต่อเนื่องเศรษฐารุษแสดงความยินดีอิงแพทองทานเผยสบายดีตอนนี้ขอเป็นคนธรรมดาการเมืองวันที่16สิงหาคม2567 13:12 น.เศรษฐารุษแสดงความยินดีอิงแพทองทานเผยสบายดีตอนนี้ขอเป็นคนธรรมดาท่ามกลางบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ทยอยเดินมาร่วมให้กำลังใจเมื่อวันที่16สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเดินทางมาที่ Voice Space เพื่อเกาะติดผลโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยมีนสทินทองทาชินวัตรคุณากรวงพี่สาวของนางสาวพองทานรวมถึงแกนนำพรรคเพื่อไทยอาทินายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางพวงเพชรชุนละเอียดอดีตรัฐมนตรีประสำสำนักนายกรัฐมนตรีมาร่วมเกาะติดการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกับนางสาวแพทองทานนางสาวแพทองทานกล่าวแซวเล่นกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้คนที่เกรงน่าจะเป็นสามีมากกว่าเพราะตอนแรกไม่นึกว่าจะมีนักข่าวเลยจึงรู้สึกตื่นเต้นโดยวันนี้จะติดตามสถานการณ์ที่นี่ทั้งวันเพราะต้องมีคุยกับคนในพรรคและรู้สึกเกรงใจที่นักข่าวมากันเยอะมากต่อมาสภาโหวตลงมติให้นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ319เสียงไม่เห็นชอบ145งดออกเสียง27ซึ่งถือว่าเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งคือ248เสียงส่งผลให้นางสาวแพทองทานได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ต่อมาเวลา 12:50 น.นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่ Voice Space เพื่อเข้าให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานที่ได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31นายเศรษฐากล่าวว่าตอนนี้สบายดีวันนี้มาคุยธุระกับนางสาวแพทองทานเมื่อถามว่านายเศรษฐาจะช่วยงานนางสาวแพทองทานหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ขอตอบขอเป็นคนธรรมดาผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาบรรดาแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ทยอยเดินมาร่วมให้กำลังใจนางสาวแพทองทานอาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอิงแพทองทานเกาะติดโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31ป.ปิดกเคียงข้างให้กำลังใจเช็คเสียงส.ส.ในสภาฝ่ายรัฐบาล VS ฝ่ายค้านก่อนเริ่มโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31เริ่มแล้วสภาโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31สรวงชงชื่ออิงแพทองทานแบบไร้คู่แข่งด่วนเปิดผลโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่31อิงแพทองทานเสียงเห็นชอบท่วมท้น6ส.ส.งูเห่าไทยสร้างไทยโผล่โหวตเห็นชอบอิงแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรี